ได้มาแล้วครับ Sony OLED TV ตัวท็อปรุ่นใหม่ประจำปี2021ครับมาดูกันนะว่ามันจะสุดทางสมการรอคอยของสาวกชาวอารยธรรมหรือไม่ถามกันมาเยอะนะครับว่า Sony OLED TV ตัวท็อปรุ่นใหม่เนี่ยเมื่อไหร่จะมานะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยอย่างรุ่น A9GO ทาง Sony เนี่ยเขาลากยาวขายมาถึง2ปีเต็มเลยนะจวบจนวันนี้นะครับในที่สุดก็เปิดตัวแล้ว Sony นะ 65A90J นะครับเป็นซีรีส์ท็อปสุดเลยที่เรียกว่า Master Series มีการอัปเกรดนะทั้งเรื่องดีไซน์ระบบภาพแล้วก็ระบบ Smart TV แบบใหม่หมดจดมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตั้งแต่ดีไซน์กันก่อนเลยครับคอนเซ็ปต์การดีไซน์ปีนี้นะครับเรียกว่า seamless age นะครับเห็นไหมถ้าเราดูแบบภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยตัวทีวีเนี่ยมันเหมือนกระจกแผ่นเดียวเรียบๆแบบไร้ขอบไร้รอยต่อเลยนี่ผมเอานิ้วลูบให้ดูแบบนี้ส่วนขาตั้งที่เขาให้มานะครับก็วัสดุเนี่ยทำจากโลหะโดยเราสามารถติดตั้งได้2แบบนะแบบแรกเนี่ยคือแบบธรรมดาแบบนี้นะครับตัวทีวีเนี่ยมันจะถูกวางประชิดติดกับชั้นวางเลยหรือเราสามารถนะครับติดตั้งอีกแบบนึงได้นะครับยกตัวทีวีให้ลอยสูงขึ้นมาแล้วสอดลำโพงซาวบาร์เข้าไปได้ครับส่วนตรงกลางนะครับนี่มีไฟแสดงสถานะเป็นสีส้มๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรูไมโครโฟนประกบซ้ายขวาคอยรับคำสั่งเสียงครับส่วนความบางของจอนะครับจุดที่บางที่สุดเนี่ยเรียกได้ว่าบางกว่าโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผมอีกนะครับบริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของพวกแผงวงจรนะครับเขาจึงมีการตีโป่งขึ้นมาประมาณนึงแบบนี้ทีนี้เราพลิกมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะคะพวกแผงช่องต่อเนี่ยไฮไลท์ที่สำคัญเลยคือพอร์ต HDMI ครับเขาให้มา4ช่องนะครับโดยช่อง3และช่อง4เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น 2.1 ซะด้วยรองรับ 4K 120Hz ครับแล้วก็มีช่องต่ออย่างแอนเทนนานะครับไว้เสียบสายอากาศจูนดูช่องดิจิตอลทีวีได้มีช่องเสียบสายออปติคอลสายแลนแล้วก็ USB ครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะมีช่องเสียบแบบ AV นะคะที่จะต้องใช้อะแดปเตอร์แปลงช่องเสียบหูฟังแจ็ค 3.5 และก็ยังรองรับการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth ด้วยครับและที่พิเศษคือตรงนี้เลยนะครับช่องเสียบสายลำโพงนี่เราสามารถเปลี่ยนตัวทีวีให้เป็นลำโพง Center Channel Speaker ในระบบ Home Theater ได้ด้วยนะครับรีโมทคอนโทรลจัดว่าดูสวยหรูกว่าช่วงสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะเขามีการดีไซน์แบบใหม่หมดจดนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยก็มีขนาดที่สลิมลงนะครับจับกระชับมือมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ปุ่มลัดนะฮะในการเข้าสู่แอปต่างๆมาอย่างพวก YouTube นะครับ YouTube Music Netflix Amazon Prime นี่แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับปุ่มรูปไมโครโฟนนะครับรองรับคำสั่งเสียงผ่าน Google Assistant นะกดปุ๊บเนี่ยพูดลงตรงรูไมโครโฟนตรงนี้ได้เลยที่สำคัญนะมันมีไฟแบ็คไลท์เรืองแสงได้ด้วยครับสามารถใช้งานในห้องมืดๆได้นะด้านภาพถือว่าเป็นแก่นที่สำคัญที่สุดของ Bravia OLED Master Series ตัวนี้นะครับโดยคำว่า Master เนี่ยมันแปลได้2ความหมายนะความหมายแรกเนี่ยมันแปลว่าผู้เชี่ยวชาญหรือปรมาจารย์ครับส่วนอีกในนึงเนี่ยมันก็แปลว่าต้นฉบับได้เนี่ยมันก็ประมาณว่าแบบภาพสมจริงเหมือนกับต้นฉบับนั่นเองเขาจึงเอาคำว่า Master เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อในซีรีส์ทีวีตัวท็อปของเขาครับโดยจุดที่เขาอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือ panel ครับเนี่ยเป็น 4K OLED panel แบบ generation ใหม่ล่าสุดเลยซึ่งให้ระดับความสว่างได้สูงกว่าเดิมครับอีกจุดนึงเนี่ยชิปประมวลผลถือว่าใหม่ถอดด้ามเลยนะมีชื่อว่า Cognitive Processor XR ครับโดยชิปตัวเนี้ยมันจะจำลองครับการทำงานเนี่ยให้เหมือนกับมันสมองของมนุษย์นะครับในการเห็นสิ่งต่างๆก็จะมีจุดชัดตื้นชัดลึกถูกไหมแล้วก็รวมถึงการได้ยินจาก2ใบหูด้วยนะครับแล้วก็เอามาประมวลผลถ่ายทอดออกมาเป็นภาพและเสียงที่เหมือนกับตาแล้วก็หูของเราเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้ยินจริงๆครับฉะนั้นแนวภาพที่ได้เนี่ยผมขอบรรจัดศัพท์ให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับเรียกว่า Studio Look ครับคือแนวภาพนี่มันเหมือนกับจอ BVM X300 นะครับซึ่งเป็นจอ Studio Monitor แบบ OLED ราคาหลักล้านที่เขาใช้อ้างอิงในการผลิตภาพยนตร์ในเครือ Sony Picture ของเขาเลยเห็นไหมแสงสีเนี่ยมันก็มีความเข้มข้นนะครับสุขุมไม่โฉงฉางนะครับเป็นเอกลักษณ์ของจอนะ Sony Bravia OLED แล้วก็จอมอนิเตอร์ที่มีเสน่ห์มากๆนะครับในเดี๋ยวผมสาธิตแบบเปรียบเทียบภาพให้ดูกดพอสที่คอนเทนต์น้องแมวป่าตัวนี้นะครับอ่ะผมไปที่ Picture Setting แบบนี้ข้อดีของ user interface ใหม่ของทาง Sony Bravia เนี่ยคือเขาจะมีรูปนะครับประกอบกับคำอธิบายเลยนะว่าโหมดภาพสำเร็จรูปอันนี้เนี่ยมันเหมาะกับใช้สถานการณ์ไหนเนี่ยอย่างโหมด standard ที่แปลว่าโหมดมาตรฐานเนี่ยเขาบอกว่าเหมาะกับ everyday use at home เห็นไหมก็จะเป็นรูปเหมือนกับว่าใช้ในห้องนะที่สว่างสว่างดูพวกรายการทีวีโดยทั่วไปแต่โหมดภาพที่แสงสีถูกต้องที่สุดนี่ผมเลื่อนมาตรงนี้นะครับเรียกว่าโหมด custom ครับ
ผมกดเข้าไปเลยนี่ครับมันบอกว่า emphasize นะฮะ true reproduction of original signal แปลง่ายเลยนะเขาโฟกัสนะครับการถ่ายทอดเนี่ยแสงสีให้มันสมจริงเหมือนกับสัญญาณต้นฉบับโดยปรุงแต่งให้น้อยที่สุดแต่รายละเอียดทุกอย่างยังมาครบนี่ครับเห็นไหมคือแสงสีเนี่ยมันจะนุ่มนวลลงเป็นธรรมชาติเหมือนจอในสตูดิโอนะครับแล้วก็พวกดีเทลเนี่ยพวกขนแมวต่างๆเนี่ยเห็นไหมมันก็ขึ้นมาครบนะพวกเส้นขนแบบเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะอย่างในตาเนี่ยก็มีแบบว่าสะท้อนแสงเป็นประกายด้วยครับอย่างเนี้ยมันดูมีชีวิตจริงแล้วก็อีกโหมดภาพพิเศษโหมดนึงนะครับเรียกว่า IMAX Enhance นี่เป็นโหมดโดยโรงหนัง IMAX เลยนะเราสามารถเลือกใช้นะครับให้แมทช์กับคอนเทนต์หรือว่าหนังที่ใช้มาตรฐานนี้เหมือนกันนะครับอย่างเนี่ยแผ่น 4K เรื่อง Bad Boy for Life แบบนี้นะครับก็จะได้ฟีลลิ่งเหมือนโรงหนัง IMAX เลยครับแล้วก็รองรับมาตรฐาน HDR ขั้นท็อปอย่าง Dolby Vision ด้วยนะสำหรับเรื่อง motion ภาพเคลื่อนไหว Sony เองเนี่ยเขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องเปิด motion แทรกเฟรมภาพมันก็ถือว่าดีเลยตั้งแต่ต้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากจะได้ภาพลื่นขึ้นอีกสักนิดเนี่ยเราสามารถเปิด motion flow ให้เป็น on ได้นะครับแล้วเลือกระดับ smoothness เนี่ยให้เป็นสัก 1-2 อันนี้ตรงเนี้ยก็จะลื่นขึ้นแบบกำลังดีครับทีนี้มาดูผลการวัดค่าภาพกันบ้างนะครับจัดว่าเซอร์ไพรส์ผมมากๆระดับความสว่างสูงสุดเนี่ยหรือว่า peak brightness นะครับเขาทำได้สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของ OLED TV เลยนะคือเกิน 1,200 นิตครับย้ำนะครับเกิน 1,200 นิตถ้าเป็นของเดิมเนี่ยทำได้อยู่ที่ประมาณสัก700นิตเท่านั้นซึ่งเหตุผลหลักๆเนี่ยคือเขาใช้ panel generation ใหม่นะครับบวกกับ heat sink นี่ช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นเขาจึงบูสต์ระดับความสว่างเนี่ยให้มันสูงมากขึ้นได้ครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราใช้โหมดภาพอย่าง custom นะครับซึ่งเป็นโหมดที่แสงสีถูกต้องเนี่ยเขาก็จะเพาระดับความสว่างนะให้มาแบบพอดิบพอดีอยู่ที่ประมาณ600นิตครับส่วนขอบเขตของสีนะครับก็ทำได้กว้างอยู่ที่ 98% ของมาตรฐานโรงหนัง DCI-P3 ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาดูนะครับหนัง 4K HDR ที่มีแสงสีจัดๆนะครับมันก็สามารถขับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ทั้งหมดเลยสำหรับการเล่นเกมนี่ Sony Bravia นะครับกับ PlayStation 5มันเกิดมาคู่กันอยู่แล้วก็แหมบริษัทเดียวกันนี่ตัวเครื่องเนี่ยพอร์ตช่องต่อด้านหลังนะครับทั้งช่อง3กับช่อง4เนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่น 2.1 นะครับรองรับ 4K 120Hz ทั้ง2พอร์ตเลยแล้วก็ที่สำคัญนี่นะฮะผมกดเข้าเมนูให้ดูเขามีโหมดภาพนะครับที่เป็นโหมดเกมโดยเฉพาะด้วยถ้าเรากดเข้าโหมดนี้ไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการปรับแสงสีนะครับให้เหมาะกับการเล่นเกมแล้วก็รวมถึงช่วยลดค่า input lag นะจากปกติเนี่ยจะค่อนข้างสูงเลยนะครับให้ลงมาเหลือประมาณสัก16มิลลิเซคเกิลเท่านั้นนี่กับสัญญาณภาพแบบ 4K 60Hz นะครับถือว่าเวลาเรากดจอยเนี่ยมันก็ตอบสนองได้ไวขึ้นครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าตัวเกมเนี่ยมันรองรับแบบ120เฟรมภาพต่อวินาทีเนี่ยอย่างเกม Call of Duty Black Ops Cold War แบบเนี้ยตัวทีวีมันก็รองรับนะครับแล้วก็ค่า input lag เนี่ยมันจะยิ่งถูกครับลดลงไปนะเพราะว่าเฟรมภาพมันเยอะเหลือประมาณ8มิลลิเซคเกิลเท่านั้นเนี่ยจะเรียกว่าเร็วขึ้นอีกเสี้ยววินาทีฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่า120เฟรมภาพต่อวินาทีหรือว่า120 Hz เนี่ยมันถือว่าสำคัญนะครับถ้าผลลัพธ์ของคุณเนี่ยคือชัยชนะแบบเฉียดฉิวกันแบบเสี้ยววินาทีแบบนี้ครับโดยรวมแล้วเนี่ย Sony A90J เนี่ยก็จัดว่าเป็นทีวีที่ให้คุณภาพของภาพดีที่สุดเท่าที่ Sony เคยผลิตทีวีออกมาเลยครับทีนี้เรามาดูเรื่องระบบเสียงกันบ้างนะครับหลักๆในลำโพงเขาเป็นแบบ 2.2 channel มีกำลังขับอยู่ที่60วัตต์แล้วก็ความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือเทคนิคนะฮะในการเปล่งเสียงออกมาเขามีชื่อเรียกว่า AcousticSurface Audio Plus เห็นไหมมีคำว่า Surface ด้วยที่แปลว่าพื้นผิวเขาอยากจะบอกว่าเนี่ยเขาใช้ผิวจอเนี่ยเปล่งเสียงออกมาโดยตรงได้เลยเพราะเขาใช้หลักการแบบนี้ครับนี่ผมขึ้นภาพให้ดูนะมันจะมีลำโพง Actuator นะครับฝังอยู่ที่บริเวณด้านหลังของจอนะครับแล้วเจ้า Actuator เนี่ยมันจะคอยทำการสั่นนี่เพื่อที่ทำให้ตัวทีวีเนี่ยมันสามารถเปล่งเสียงนะครับยิงออกมาจากหน้าจอโดยตรงได้เลยอย่างผมทดสอบกับการฟังเพลงเนี่ยคุณภาพเสียงจัดว่าดีมากเลยนะครับอย่างเสียงร้องแล้วก็ชิ้นดนตรีเนี่ยโอ้มันชัดเจนแล้วก็จำแนกได้ง่ายนะครับเบสแน่นตับมาเป็นลูกเลยแล้วก็ฟังสบายด้วยเนี่ยผมทดสอบฟังเพลง Levitating นะครับของ Dua Lipa ให้ฟังสักช็อตนึงไปมีเคล็ดลับมาบอกด้วยนะครับเราสามารถปิดเฉพาะหน้าจอนะครับแต่ลำโพงเนี่ยยังเปล่งเสียงออกมาได้อยู่นะครับที่เมนู Picture Off ตรงนี้จริงๆเขายังรองรับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos ด้วยนะครับไม่ใช่จากแค่หนังเพียงอย่างเดียวนะแต่พวกเพลงเนี่ยก็รองรับนะครับฟังไม่ผิดนะเพลง Dolby Atmos นี่อ่ะผมลองกดเข้าให้ดูนะครับอย่างผมสมัครบริการแอปฟังเพลงนะ Tidal ไว้อยู่ก็จะเป็นการรวบรวมพวกเพลง High Resolution ต่างๆนะครับเนี่ยดูได้นะครับเขาก็จะมีอัลบั้มเนี่ยที่เป็น Dolby Atmos โดยเฉพาะเอาไว้ให้เราได้ลองฟังกันเลยอ่ะผมลองกดเข้าไปปุ๊บโอ้โลโก้แบบนี้เด้งขึ้นมาอ่ะเอาเพลงที่พวกเราคุ้นหูกันนี่เอาเพลง Señorita ของ Shawn Mendes นะครับกดเพลย์
นี่เห็นไหมมีโลโก้ Dolby Atmos กำกับเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้ท่านไหนสมัครบริการ Tidal เนี่ยลองฟังเพลงกับทีวีของ Sony ดูนะครับนี่เห็นผมเซตเป็นชุดโฮมเธียเตอร์เต็มระบบแบบนี้นะครับเพราะจริงๆเนี่ย A90J ตัวนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นลำโพง Center Channel Speaker ในระบบเสียงโฮมเธียเตอร์ได้อีกด้วยเห็นไหมครับปกติเนี่ยเราจะมีลำโพงคู่หน้าคู่หลังแล้วก็ลำโพงที่เป็น Channel Centerแบบนี้โอ้นี่ยกขึ้นมาเลยถูกต้องไหมครับแต่จริงเนี่ยด้านหลังของ A90J เนี่ยมันจะมีนะครับช่องเสียบสายลำโพงอยู่เราสามารถใช้สายลำโพงครับเดินจากแอมป์ของเราเนี่ยเข้ามาหนีบไว้ที่ด้านหลังได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะเจ้า A90J เนี่ยโอ้ให้ยิงเสียงกลางเสียงพูดต่างๆเนี่ยออกมาจากหน้าจอโดยตรงได้เลยครับเป็นการประหยัดพื้นที่ไปในตัวนะระบบบริการ Smart TV นี่ Sony เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะครับที่อัปเกรดจากระบบ Android TV ให้เป็น Google TV ในปี2021ครับจะสังเกตได้นะครับว่าจริงๆเนี่ยพื้นฐานมันก็เหมือน Android TV คือมี 7,000 แอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแต่มีการปรับ User Interface นะครับเนี่ยให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งานสายวิดีโอคอนเทนต์มากยิ่งขึ้นเห็นไหมเขาก็จะดึงพวกหนังซีรีส์ต่างๆเนี่ยมาแสดงเป็นไอคอนใหญ่โตโอฬารแบบนี้เลยคลิกเข้าไปดูง่ายนะครับแล้วก็รวมถึงสปีดการทำงานด้วยนะถือว่าดูคล่องแคล่วขึ้นนะครับทีนี้มาดูกันว่าเขามีอะไรให้เราได้เล่นบ้างนี่อย่างตัวหลักเนี่ย Netflix ก็มีนะครับผมเพลย์เข้าไปอย่างถ้าเราดู Netflix เนี่ยข้อแนะนำคือให้เปิดนะโหมดภาพที่เรียกว่า Netflix Calibrate Mode ครับเป็นโหมดภาพที่ถูกปรับจูนแสงสีโดยผู้ผลิตคอนเทนต์บน Netflix นะครับให้โทนแสงสีถูกต้องอย่างที่ผู้ผลิตหนังเนี่ยเขาต้องการให้เราได้เห็นเลยถัดมาใหม่ล่าสุดเลยอย่าง Disney Plus Hotstar นะครับความละเอียดสูงสุดกับหนังเรื่องใหม่ๆเนี่ยอยู่ที่ 4K HDR แบบ Dolby Vision เลยครับพวก Amazon Prime HBO Go Monomax พวกเนี้ยแอปดูหนังนะครับก็มีมาให้ทั้งหมดแล้วก็รวมถึง Apple TV ด้วยนะเป็นแอปเช่าแล้วก็ซื้อหนังนะครับดูแบบออนไลน์ได้เลยนะครับความละเอียดเนี่ยเป็น 4K HDR Dolby Vision ที่ให้ bit rate สูงสุดด้วยส่วนสายซีรีส์นะอย่างซีรีส์ไทยก็มีพวก Line TV ครับส่วนสายแดนมังกรอย่างประเทศจีนเนี่ยมี iQIYI นะครับ VTV ไปสมัครดูกันได้ส่วนซีรีส์เกาหลีก็มีแอป View เห็นไหมครับเป็นแอปสีเหลืองๆแบบนี้แล้วก็ต้องหมายเหตุเอาไว้นะครับว่า Sony เนี่ยแทบจะเป็น Android TV แบรนด์เดียวที่สามารถดูแอปนี้ได้ครับสำหรับสายกีฬานะครับก็มีพวก True ID TV นี่ใช้ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมี beIN Sport Connect โอ้อยากจะดูลีโอเนลเมสซี่นะครับเล่นในลีกเอิงก็มีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอย่างแอปมวยปล้ำ WWE ครับก็กดเข้าไปสมัครดูกันได้เห็นไหมครับแอปดูหนังซีรีส์แล้วก็กีฬาเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมามากมายเลยนะครับในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ารีโมทคอนโทรลของ Sony เนี่ยจะมีการเพิ่มปุ่มช็อตคัทนะครับเข้าสู่แอปเหล่านี้แบบคลิกเดียวง่ายๆเนี่ยโอ้ลากยาวต่อมาเป็นแถวได้เลยครับ Sony Google TV สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ทั้ง2ค่ายเลยนะครับอย่าง Android เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อผ่าน Chromecast built-in ของตัวเครื่องได้เลยส่วน iPhone นี่ฮะอย่างนี้นะครับบางท่านบอกเฮ้ยเป็น Android นะฮะเป็น Google TV มันจะโยนภาพจาก iPhone ขึ้นไปได้หรือเปล่าคำตอบคือทำได้นะครับผ่านฟีเจอร์ที่เรียกว่า AirPlay ครับนี่ผมลองสาธิตให้ดูนะครับผมไปที่การสะท้อนภาพแบบนี้นะครับแล้วเลือกที่ทีวีห้องนั่งเล่นแบบนี้นะครับนี่มาแล้วเห็นไหมนี่อ่ะผมลองสวายฟ์นะครับเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายแบบนี้เรียลไทม์ลองเข้าซักเกมหนึ่งอย่างแลกหน้าล็อกแบบนี้อ่ะก็กดเข้าไปเล่นแล้วก็แชร์ภาพนะบนจอใหญ่ๆให้กับคนอื่นดูได้ครับอีกจุดนึงเนี่ยที่ทำให้ Google TV หรือว่า Android TV เนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็ลูกเล่นนะครับเหนือชั้นกว่าสมาร์ททีวีโดยทั่วไปเนี่ยคือฟีเจอร์การสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงผ่าน Google Assistant ครับโอเคว่าบนรีโมทคอนโทรลเนี่ยมันจะมีปุ่มรูปไมโครโฟนอยู่ให้เรากดค้างเอาไว้นะครับอยากจะให้ทีวีทำอะไรนะครับก็แค่พูดลงไปภาษาไทยก็ได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะค้นหาหนังที่แสดงโดยทอมแฮงค์นี่เห็นไหมภาษาไทยเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบนี้เลยนี่เห็นไหมผลลัพธ์ขึ้นมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยหนังที่เขาเอาขึ้นมาด้านบนแบบนี้โอ้มีราคาบอกเลยนะอย่าง Bridge of Spy แบบนี้นะครับรหัสลับระทึกโลกเนี่ย Da Vinci Code 330บาทเขามักจะดึงนะจาก Google Play ที่ว่าเราจะต้องเสียเงินซื้อหรือเช่าเนี่ย เอามาไว้ด้านบนก่อนเพราะเป็นบริการของเขาเองนะครับแต่เราก็มาดูข้างล่างนะฮะพวกแอปอื่นๆที่เราสมัครสมาชิกเอาไว้ได้เนี่ยอย่างแบบเนี้ยนะใน Netflix เนี่ยเรื่อง The Terminal ก็สามารถกดเข้าไปดูได้ครับ
จริงๆเนี่ยตัวทีวีนะครับเขามีรูไมโครโฟนซ่อนเอาไว้อยู่ซ้ายขวาตรงนี้มันรองรับคำสั่งเสียงเนี่ยโดยตรงพูดกับทีวีได้เลยด้วยไม่ต้องใช้รีโมทก็ได้นะครับแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมเปิดสวิตช์ไมค์ด้านหลังให้เป็นออนก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ Hey Google Open Castaway on Netflixนี่เห็นไหมนะครับโยนเข้า Netflix มาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็กด Resume Play ดูต่อได้เลยครับจอร์ดี้ว่ามันเกิดปีนี้แล้วมีความสุขที่สุดจากผู้ต่ออ่ะมาดูกันนะครับว่ามันทำอะไรได้อีก Hey Google 20 บวก 1,000 คูณ 3 บวก 9 สแควร์รูท 2 เท่ากับตอบโดยประมาณคือ 3,032.72.7922 โอ้ปรบมือสิครับผมก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่คิดว่าถูกแหละนะครับเดี๋ยวจะส่งไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกนะครับก็ไม่แปลกนะถ้าผมจะยกตำแหน่ง King of Smart TV เนี่ยให้กับ Sony Google TV นะครับถือว่าครบเครื่องจริงๆทีนี้มาดูข้อจำกัดกันบ้างนะครับผมร่ายยาวให้หมดเลยอย่างแรกนะครับคือฟีเจอร์ VRR หรือว่า Variable Refresh Rate ใน HDMI 2.1 เนี่ยยังไม่มีมาให้นะครับอย่างที่2เนี่ยคือไซส์จัมโบ้อย่าง77นิ้วแล้วก็83นิ้วเนี่ยในไทยไม่ได้นำเข้ามาขายนะครับจะมีแค่ไซส์55นิ้วกับ65นิ้วเท่านั้นและอย่างสุดท้ายนะครับคือแอป Bravia Core ที่เป็นแอปดูหนังฟรีนะครับแบบ bitrate สูงนะของค่าย Sony Picture เองเนี่ยในไทยเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับก็จะดูได้แค่เฉพาะบางประเทศนะอย่างอเมริกาฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับสำหรับราคาเปิดตัวก็เป็นสไตล์ชาวอารยธรรมเลยนะครับอย่างไซส์65นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่ 114,990 บาทส่วนไซส์55นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่ 99,990 บาทครับพร้อมกันรับประกัน3ปีเต็มสำหรับสาวก Sony ทุกท่านเนี่ยผมเชื่อว่าจะคุ้นกับคำว่า Sony Bravia ฮะแต่มีท่านไหนรู้หรือเปล่าว่าคำว่า Bravia เนี่ยมันหมายถึงอะไรนี่ TikTok 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 เฉลยเลยละกันนะครับ Bravia เนี่ยมันย่อมาจาก Bass ResolutionAudio Video Integrated Architecture ครับแปลง่ายเลยนะแปลว่าสิ่งประดิษฐ์เนี่ยที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงเนี่ยออกมาได้อย่างดีเลิศที่สุด นะครับแล้วก็ Sony Bravia OLED A90J ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตอกย้ำนะความหมายของคำว่า Bravia เนี่ยได้อย่างถูกต้องเป๊ะๆ เลยครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะสาวกชาวอารยธรรม Sony นะครับท่านไหนอยากจะไปให้สุดทางนะฮะในพศนี้เลยวงเล็บไว้ว่าโดยไม่จำกัดงบประมาณนะครับต้อง Bravia A90J เท่านั้นครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิว Sony Bravia OLED A90J ถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง LCD TV Thailand ของเราด้วยครับสวัสดีครับ